สวัสดีค่ะพี่น้องพบกันอีกแล้วนะคะก็คือเติ้นสิมาเว้าเรื่องชีวิตข้างๆนะคะชีวิตข้างๆนี่มันสิบ่งบอกถึงนึงนะคะระบบย่อยอาหารของเฮานะคะมีปัญหานะคะเนื่องจากว่าเฮาอาจจะกินรสจัดอย่างเช่นเค็มจัดเผ็ดจัดจังซี่เนาะอย่างเช่นแบบว่าคนอีสานหรือว่าคนในประเทศไทยเฮานี่สิเป็นอีหยังที่แบบว่ากินรสจัดๆมันจังแซ่บมันจังนัวเนาะพี่น้องเนาะมันก็เลยแบบส่งผลให้เฮาเกิดชีวิตข้างๆนะคะหรือว่าจะเป็นในเรื่องภาวะความเครียดนะคะเครียดมากๆนะคะซิวก็จะเกิดขึ้นไม่ใช่ว่าเฉพาะบริเวณคางทุกคนถ้ามีภาวะเครียดมากๆนะคะซิวเกิดขึ้นได้ทุกบริเวณบนใบหน้าของเรานะคะแต่ที่นี่เอามาเบิ่งสายเห็ดอีลีอีล้อกันนะคะข้างนะคะมันก็เป็นส่วนหนึ่งของใบหน้านะคะอาจจะเกิดย้อนว่าเฮาแพ้ครีมแพ้สารอันตรายนะคะสารปลอดนะคะเฮาอาจจะเคยใส่ครีมที่มีสารปลอดมาก่อนมันก็เลยให้เกิดซิวที่ข้างนะคะหรือว่านี่แต่งหน้าจัดๆทุกมืออยู่เพื่อจะซื้อกับแป้งนะคะหลังที่นี่เฮาก็ทําความสะอาดบ่สะอาดพอเฮาล้างเมคอัพออกบ่เบิดนะคะพี่น้องมันก็เลยกลายเป็นว่าเกิดการอุดตันรูขุมขนเกิดการอุดตันบนผิวหนังก็เลยเกิดซิวขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นซิวอักเสบนะคะซิวพื้นนะคะโดยเฉพาะตัวอีสานนี่ที่มะพร้าวนี่คือมักเป็นซิวอยู่ข้างเนาะกินรสจัดกินเค็มเด้ก็เลยขึ้นแห้งนะคะเพราะฉะนั้นนะคะวิธีดูแลซิวอยู่ข้างนะคะเราต้องดูแลจากต้นเหตุก็คือ1 นะคะทําความสะอาดนะคะผิวหน้าของเฮาให้สะอาดหมดจดนะคะอย่าอาบแต่งหน้าจัดๆอย่างสิเฮาก็ใส่เมคอัพครีมนะคะเซ็ตเครื่องสําอางออกให้มันเบิดนะจ๊ะแล้วก็เฮาจะมัดล้างหน้าตามด้วยอะโครคีนนะจ๊ะอะโครคีนสิไปซอยให้ผิวหน้าเฮาชุ่มชื่นนะคะทําความสะอาดผิวหน้าได้อย่างแบบลึกสุดอ่อนโยนเป็นเนื้อเซรั่มนะคะต่อนะคะหลังจากนั้นนะคะอาจจะแพ้แชมพูการแพ้แชมพูอาจจะเกิดซิวพดซิวพื้นนะคะขึ้นบริเวณกรอบหนาบริเวณกรอบข้างนะคะเฮาก็ต้องเปลี่ยนมาใส่แชมพูที่มีสูตรอ่อนโยนนะคะอาจจะเป็นแชมพูของพิกบอลนิดก็ได้ใส่ไปแล้วนะคะก็คือมันก็จะซอยลดซิวทั้งหนาผากทั้งกรอบหนาได้ดีมากๆเลยนะคะทุกคนจ้าหลังจากจะไอซ่าผมแล้วเฮาต้องมีตัวบำรุงด้วยบัดทีนี้ตัวบำรุงนี้เติ้นสิแนะนําเป็นตัวนี้ด้วยเซนซิทีฟสีชมพูนะคะตัวนี้จะเป็นสูตรอ่อนโยนเหมาะกับผิวแพ้ง่ายนะคะเป็นเซตเริ่มต้นเลยก็คืออโรแชมพูอโรคีนแล้วก็เซนซิทีฟถ้าใช้3ตัวนี้แน่นอนนะคะซิวข้างๆหายแน่นอนจ้าแล้วที่นี่นะเซนซิทีฟมันสิเป็นลบรอยแดงรอยดํารอยแพ้เป็นที่เกิดจากซิวนะคะให้หายและจางตัวบ่แม่นให้จางและหายไปนะคะพี่น้องโอเคค่ะคลิปนี้ในการสิมาบอกซ้ำนี่ล่ะนะคะผู้ใดนะคะเบิ่งคลิปนี้จบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องพิกโบทานิกนะคะถ้าผู้ใดกดไลค์กดติดตามแล้วก็เติ้นก็ขอขอบคุณ